สวัสดีครับผมโบริ่งนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันแล้วครับสำหรับการแกะกล่องดูสินค้าประมูลจากซิลินโดครับผมวันนี้ผมก็มาจะนำเสนอที่ผมเพิ่งประมูลได้มามันคือ USB ไฟ LED สำหรับคอมพิวเตอร์อันนี้ผมได้สีหวานแหววมากครับสีชมพูครับครับผมอันนี้ผมประมูลมาได้ในราคา31บาทยังไม่รวมค่าบริการนะครับ31บาทครับผมนี่ครับประมาณนี้นะครับโอ้มันมีหลอด LED นี่เท่าไหร่เนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13ประมาณ13หลอดครับผมนี่ครับก็ประมาณนี้ครับแพ็คเกจจิ้งเป็น USB มีสายเดี๋ยวลองมาแกะดูนะครับ Made in China ครับผมสินค้าในยุคโลกปัจจุบันมาจากจีนทั้งนั้นอ่ะแกะดูครับแกะดูเลยจะเป็นไงบ้างสำหรับใครที่เล่นคอมตอนกลางคืนครับปัญหาที่เกิดคือเวลาเราปิดไฟเล่นใช่ไหมครับเราจะที่ผมเจอก็คือเราไม่สามารถพิมพ์ได้เราหาปุ่มไม่เจอจะเปิดไฟก็แยงตาเนี่ยเรามันใช้นี่ครับผมเนี่ยครับมันสามารถดัดได้ไม่เจ้ามันดัดได้ด้วยอ่ะโทษทีครับหลุดเฟรมอ่ะมันดัดได้ด้วยครับโอเคเดี๋ยวเราลองเอาไฟมาต่อเลยครับแต่อันนี้ผมมีประเอิญมีอะไรนะ power bank ครับจะลองต่อผ่าน power bank ดูเป็นไงบ้างเนี่ยมันยาวนะครับเดี๋ยวพดพดหน่อยอุ้ยเนี่ยครับอ่ะต่อเสียบไปปึ้งโอ้โหแสงมาทันทีแสงมาทันทีครับดัดได้ด้วยมันเก่งตรงที่มันดัดได้เนี่ยครับเท่าไหร่นะครับ31บาทก็เอาไว้ใช้ที่ไหนก็ได้ในรถก็ได้นะครับผมว่าถ้าเกิดรถมีช่องต่อ USB นะครับบายเลยครับแล้วมันก็อยู่ทนของมันด้วยดัดแล้วอยู่เลยเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟที่ผมดูนะครับว่ามันจะสว่างแค่ไหนตัวสอนตัวหนังสือเอาปิดไฟเดี๋ยวนะครับปิดไฟอันนี้ก็สว่างในระดับนึงนะครับไฟมันจะออกแนวสีฟ้าๆนิดๆครับผมไม่มีอะไรมากครับสำหรับสินค้าประมูลตัวนี้ผมประมูลมาได้ในราคา31บาทชื่อสินค้าว่า USB ไฟ LED สำหรับคอมพิวเตอร์ครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามมาก็ลองถ้าใครประมูลได้ราคาต่ำกว่านี้ก็ลองโพสบอกกันบ้างนะครับว่าใครถูกกว่านี้บ้างเพื่อจะได้เพื่อนๆมาดูจะได้โอ้เดี๋ยวเราได้ราคานี้เราจะตั้งเรทอันนี้โอ้ไม่ใช่ว่าตั้งเรทกันแหลกร้านเลยครับ100 200โอ้ไม่ไหวแล้วครับผมเราต้องประมูลของที่ถูกเราไม่ได้ประมูลของที่แพงขอบ่นนิดนึงครับกว่าจะเดี๋ยวนี้โอ้โหคนเล่นเยอะกว่าจะประมูลได้ใช้เวลานานก็ขอบคุณนะครับถ้าไม่รู้จะพูดอะไรโอเคงั้นลาก่อนนะครับสวัสดีครับ